สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1มีนา58นะครับโจทย์บอกว่าข้อมูลชุดที่1มี4จำนวนคือ x1 x2 x3 x4 มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของควอไทล์ที่1และควอไทล์ที่3คือ18มัธยฐานคือ15ข้อมูลชุดที่2มี5จำนวนคือ y1 y2 y3 y4 y5 มีควอไทล์ที่3มัธยฐานฐานนิยมและพิสัยคือ 18.5 15 12และ8ตามลำดับถามหาว่าค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูล9จำนวนของ x1 ไปจนถึง y5 เท่ากับเท่าใดในที่นี้นะครับพี่แบงก์ก็รู้ว่าการที่เราหาค่าเฉลี่ยตัวนี้เนี่ยมันก็คือกลายเป็นมิวมีค่าเท่ากับ x1 บวก x2 บวก x3 บวก x4 บวก y1 บวก y2 บวก y3 บวก y4 บวก y5 นะครับแล้วก็หารด้วยทั้งหมด9จำนวนนั่นแปลว่าพี่แบงค์ควรจะไปหาทุกๆตัวมาแล้วครับหรือบางครั้งมันอาจจะได้ออกมาเป็นซิกมา x มาเลยหรือเป็นซิกมา y มาเลยพี่ยังไม่รู้พี่ยังก็เลยมาลองทำข้อมูลทีละชุดดูในข้อมูลชุดที่1เรื่องของตัว x นะครับเราบอกว่ามี x1 มี x2 มี x3 มี x4 แล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตของควอไทล์ที่1และควอไทล์ที่3เวลาพูดคำว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตควอไทล์ที่1และควอไทล์ที่3แปลว่าควอไทล์ที่1บวกควอไทล์ที่3หาร2มีค่าเท่ากับ18พี่แบงก์ก็มาเริ่มต้นหาควอไทล์ที่1ก่อนเลยอะควอไทล์ที่1เพียงบอกว่าก็ต้องเริ่มจากตำแหน่งของควอไทล์ที่1ซึ่งเป็น ข้อมูลดิบก็ต้องเป็น1ส่วน4คูณ n บวก1ในที่นี้ก็คือ4บวก1ก็เลยกลายเป็นตัวที่ 1.25 นะครับเราก็เลยบอกว่าควอไทล์ที่1ก็เกิดจาก x1บวกด้วย 0.25 ของ x2 ลบ x1 ถ้าหากว่าเรากระจายตัว 0.25 เข้าไปนะครับแล้วคิดออกมามันก็คือกลายเป็น 0.75 x1 บวกกับ 0.25 x2 ตอนนี้พี่แบงค์ได้แค่นี้ออกมาก่อนถัดมาพี่แบงค์มาหา q3 ควอไทล์ที่3ก็คือตำแหน่งควอไทล์ที่3ก็เท่ากับ3ส่วน4คูณกับ4บวก1เท่ากับตัวที่ 3.75 เพราะฉะนั้น Q3 ก็เลยมีค่าเท่ากับ x ตัวที่3บวก 0.75 ของ x4 ลบ x3 ซึ่งมันออกมาก็คือกลายเป็น x3 บวก 0.75 x4 ลบ 0.75 x3เอา x3 ลบ 0.75 x3 ก็คือ 0.25 x3 บวก 0.75 x4 เราก็รู้ q1 แล้วก็ q3 พอเอาลงมาแทนค่าในสมการนี้เมื่อกี้เราย้าย2ขึ้นไปคูณด้วยนะมันก็เลยกลายเป็น q1 บวก q3 เท่ากับ36แต่ q1 คือ0.75 x1 บวก 0.25 x2บวกกับ 0.25 x3 บวกกับ 0.75 x4 นะครับมีค่าเท่ากับ36อยู่ซึ่งประเด็นก็คือพี่แบงค์มองเห็นว่ามันสามารถดึง2ตัวนี้มาร่วมกันได้นะครับถ้าพี่แบงค์ดึง 0.75 ออกมันก็คือ x1 บวก x4 แล้วอีก2ตัวที่เหลือคือ 0.25 พี่แบงค์ดึงออกมันก็คือ x1 ขอโทษครับ x2 บวก x3 แล้วมีค่าเท่ากับ36อยู่ซึ่งถ้าพี่แบงค์แปลงเป็นเศษส่วนนะมันคือ3ส่วน4 x1 บวก x4 ตัวนี้มันคือ1ส่วน4 x2 บวก x3 เท่ากับ36แต่โจทย์บอกมาต่อด้วยนะว่ามัธยฐานคือ15มัธยฐานคือตำแหน่งตรงกลางในที่นี้ถ้าหากมีแค่4ตัวตำแหน่งตรงกลางก็คือตรงนี้ถูกไหมแปลว่ามัธยฐานก็เกิดจาก x2 บวก x3 แล้วหารด้วย2มีค่าเท่ากับ15แปลว่า x2 บวก x3 ก็มีค่าเท่ากับ30อ้าวนี่ไง x2 บวก x3 ได้30งั้นพี่แบงค์เอาเก้าตัวนี้มาแทนค่าเป็น30ได้แล้วพี่แบงค์เอาแม่4คูณตลอดด้วยนะในที่นี้เพียงขอทำ2อย่างพร้อมกันนะครับก็เลยกลายเป็น3คูณ x1 บวก x4 บวกกับ
เมื่อกี้เอา4คูณตลอดก็กลายเป็น1คูณกับ x 2บวก x 3เท่ากับเอา4คูณ136ก็คือได้144นะครับเท่ากับ144แต่ x 2บวก x 3เมื่อกี้เราหามาว่าได้คือ30ย้าย30กลับไปลบก็เลยเหลือ114เท่ากับ3คูณ x 1บวก x 4เอา3ย้ายกลับไปหารก็เลยเหลือกลายเป็น38เท่ากับว่าพี่แบงค์รู้แล้วนะว่าของข้อมูลชุด x เนี่ย x 2บวก x 3แล้วก็ x 1บวก x 4นะครับเวลาที่พี่แบงค์เอาลงมาแทนค่าพี่แบงค์ก็เลยรู้ว่า x 1บวก x 2บวก x 3บวก x 4เนี่ยมันก็เกิดจากเอา30บวก38เนี่ยก็คือ68นี่คือของข้อมูลชุด x ว่าบวกกันแล้วได้68ถัดมาพี่แบงค์ทำข้อมูลของชุด y บ้างข้อมูลของชุด y มีอะไรบ้างครับเราบอกว่าข้อมูลของชุด y นะมีตัว y จนถึง y 5แบงค์ขอจดๆลงไปข้างล่างก่อนละกันมี y 1 y 2 y 3 y 4แล้วก็ y 5มีควอทายที่3มีมัธยฐานมีฐานนิยมแล้วก็มีพิสัยคือ 18.5 15 12แล้วก็8ตามลำดับโอเคไหมหลังจากนั้นแพงก็เลยบอกว่าพี่แพงมาเริ่มต้นละโอเคแพงบอกว่าควอทายที่3ควอทายที่3ก็ทำเหมือนเดิมเลยตำแหน่งควอทายที่3คือ3ส่วน4คูณ5บวก1ซึ่งปรากฏว่าคือตัวที่ 4.5 นะครับเพราะฉะนั้น Q3 ก็เลยมีค่าเท่ากับตัวที่ 4.5 ทั้งบอกว่าถ้าเป็นตัวที่ 4.5 ตามสูตรแล้วก็คือเอา Y4 บวก Y5 หาร2เพราะว่าถ้าเป็นจุด5ใครจำสูตรอะไรไม่ได้อย่างเมื่อกี้ตัวนี้ x1 บวกด้วย 0.25 x2 ลบ x1 เนี่ยลองทวนสูตรดูนะครับวิธีการหาว่าเวลาได้ตำแหน่งเป็น 1.25 มันคิดยังไงบ้างโอเคตัวนี้เราก็รู้ว่ามันคือ 18.5 งั้นก็เลยรู้ว่า y4 บวก y5 มีค่าเท่ากับเอา2ขึ้นไปคูณเป็น37หลังจากนั้นพี่แบงค์รู้ว่ามัธยฐานเท่ากับ15ตำแหน่งมัธยฐานก็คือตัวตรงกลางก็คือเป็นตัวที่เท่าไหร่เอ่ย n บวก1ส่วน2ก็คือ5บวก1หาร2ก็คือตัวที่3แปลว่า y3 ก็คือ15เพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบงค์รู้แล้วว่า y3 คือ15แล้วการที่พี่แบงค์รู้ว่าฐานนิยมคือ12ถ้าข้อมูลมันเรียงลำดับจากน้อยไปหามากแพงก็รู้ว่าตรงนี้ก็ต้องเป็น12 2ตัวไหมเพราะว่า y4 กับ y5 มันต้องมากกว่า15แน่ๆแล้วฐานนิยมมันก็คือการตัวซ้ำใช่ไหมครับนั่นแปลว่า y1 กับ y2 ต้องเป็น12 2ตัวแล้วเรารู้ว่าจริงๆพิสัยอะเราไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะแต่ถ้าอยากจะหาพิสัยคือ y5 ลบ y1 เท่ากับ8แต่การที่ y1 คือ12แปลว่า y5 ก็คือ20ถ้ารู้ว่า y5 คือ20เอาลงมาแทนค่าตรงนี้ y4 ก็เลยคือ17เพราะฉะนั้นถ้าถามหาว่าเอา y1 บวก y2 บวก y3 บวก y4 บวก y5 ได้เท่าไหร่ y1 คือ12 y2 คือ12 y5 y3 คือ15 y4 คือ17 y5 คือ20ตัวนี้กลายเป็น24ตัวนี้32เพราะฉะนั้นพี่แบงค์บวกเลขออกมากลายเป็น76ตัวนี้ y คือ76อยู่เอา68บวก76ได้144หารด้วย9ก็เลยได้กลายเป็น16ดังนั้นข้อนี้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตพี่แบงค์ก็เลยตอบว่า16นะครับข้อนี้ค่อนข้างจะทำนานนิดนึงแล้วก็
ถ้ายังไงก็ตามใครที่จำสูตรเรื่องของควอไทล์ไม่ได้ลองกลับไปทบทวนดูนะครับอันนี้พี่แบงค์ใช้สูตรแทนค่ามาเลยในการหาค่าต่างๆนะครับโอเคตอบ16นะครับ